โดยร้อยตำรวจเอกอมรินทร์วงตาแสงพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเนี่ยเปิดเผยว่าตำรวจชุดสืบสวนได้ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้2คนทราบชื่อนะครับคือนายศิวกรเทพจำปาอายุ21ปีนะบ้านเลขที่61หมู่7ตำบลปากคาดเนี่ยฮะภาพคุณผู้ชมครับและนายยศพลบุญหล่ออายุ19ปีครับ61หมู่7ตำบลโดนศิลาอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬผู้ที่แตะใบหน้านายสุวัฒน์สุริวัฒน์พลขันผู้เสียหายได้แล้วครับโดยนายยศพลให้ผู้ปกครองมาพบกับพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายแทนแต่จะมามอบตัวภายหลังส่วนนายศิวกรเมื่อพบหน้านายสุริวัฒน์จึงรู้ว่าเป็นเพื่อนเก่าครับที่เคยเรียนหนังสือจบกันมาตอนม.6นะฮะได้พูดคุยกันจนเข้าใจต่างคนต่างไม่ติดใจเอาความพนักงานสอบสวนจึงได้ลงบันทึกประจำวันแล้วแยกย้ายกันกลับบ้านครับทางด้านเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในห้องฉุกเฉินเปิดเผยว่าขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ1:00ของวันที่4ตุลาคมมีกลุ่มวัยรุ่นถูกทำร้ายร่างกายกันจนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากมีทั้งเพื่อนและญาติผู้ติดตามมาประมาณ40คนจึงตะโกนเตือนกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ไปทะเลาะกันที่อื่นเพราะเป็นพื้นที่รักษาคนป่วยแล้วก็เป็นจังหวะที่ตำรวจได้เข้ามาระงับเหตุทำให้กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้หนีออกจากโรงพยาบาลไปในส่วนของทรัพย์สินนั้นไม่มีอะไรเสียหายครับฟังเสียงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลปากคาดกันสักหน่อยครับอย่ามาตีกันในโรงพยาบาลถ้าคุณจะตีกันเหตุตีข้างนอกโรงพยาบาลเขารักษาอย่างเดียวเขาบอกสิเขาเป็นกรรมการในเรื่องนี้แป๊บนึงก็เลยตำรวจโทรตำรวจโทรตำรวจแล้วตำรวจมาปุ๊บก็เลยเอาคนนั้นไปเอาคนที่ตีนั่นแหละไปแต่เบื้องต้นมันมีของเอียงเสียหายบอกครับแต่มันก็คือเคยมีเหตุการณ์เป็นกันหลายครั้งแล้วแต่เฮาเป็นครั้งแรกครับแต่เฮากับบ่ใครได้เอาอันนั้นปานใดนะปีที่แล้วก็ห้วยโดนน้าตั้งไว้นู่นน้าตั้งขณะที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬก็บอกนะคะว่าปกติก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาลาดตระเวนตามช่วงเวลาที่กำหนดแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะจับภาพเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลค่ะแต่ว่าในคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเกินเวลาของการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าโชคดีเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้โทรศัพท์เข้าไปแจ้งตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุการณ์ได้ทันแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ทำผิดไปดำเนินคดีได้ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขายอมรับว่ามาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดที่จะป้องกันได้ดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้ญาติผู้ป่วยหรือไม่ว่าใครก็ตามเข้ามาภายในห้องฉุกเฉินเด็ดขาดห้ามแต่หลายกรณีก็ทำไม่ได้เช่นกรณีนี้ครับเพราะแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครทางที่ดีที่สุดคือการมีกล้องวงจรปิดและคอยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาระงับเหตุให้เร็วที่สุดเหมือนกับตอนนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องแก้ไขปัญหากันที่ปลายเหตุครับถ้ามาตีกันต้องมีกล้องวงจรปิดเพราะอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือต้องเตือนกันสักหน่อยสำหรับวัยรุ่นเลือดร้อนนะฮะอย่าไปตีเลยในโรงพยาบาลคู่อริบาดเจ็บเนี่ยไม่เท่าไหร่ไอ้อุปกรณ์ทางการแพทย์ถ้ามันเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันใหญ่โตนะแล้วเคสที่เขารักษาเนี่ยไม่ได้รักษาแค่คุณเขารักษาคนอื่นด้วยใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนกันสักหน่อยผู้ปกครองเนี่ยสำคัญเลยครับใช่ค่ะก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เขาเข้ารับการรักษารายอื่นๆด้วยนะคะ